สวัสดีครับว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับวันนี้พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับกับการเฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยสพฐกรณีพิเศษนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่ากำหนดให้3กำลัง x เท่ากับ4แล้วค่าของ x เท่ากับข้อใดน้องเห็นอันนี้คือการแก้สมการ exponential แน่นอนแต่ถ้าใครฝึกฝนอย่างดีพอจะรู้ว่าตัวนี้ทำฐานให้เท่ากันไม่ได้พอทำฐานให้เท่ากันไม่ได้แล้วมันจะไม่เข้าหลักสูตรอะไรใน expo แล้วนี่คือการ take lock เลยครับนะฮะเพราะนั้นตัวนี้เราต้อง take lock 3เข้าไปนะครับ take lock 3เข้าไปเพราะนั้นตรงนี้คือ lock 3กำลัง x take lock ฐาน3เข้าไปทั้ง2ข้างน้องจะได้เป็น lock 4ฐาน3แบบนี้การ take lock ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่น้องฝึกฝนให้ดีต่อไปน้องจะใช้สมบัติ lock นะครับตบ x ลงมาข้างหน้าตรงนี้กลายเป็น x เขียนช้าๆก็ได้คูณกับ lock 3ฐาน3เท่ากับ lock 4ฐาน3แบบนี้เพราะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นล็อก a ฐาน a ได้1นะครับสุดท้ายน้องจะได้ว่า x เท่ากับล็อก4ฐาน3ตรงนี้นะครับก็ไปดูเอาวันสอบอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะใช้สมบัติล็อกเป็นล็อก4หารด้วยล็อก3หรือจะเปลี่ยนล็อก4เป็น2กำลัง2มันจะกลายเป็น2ล็อก2ฐาน3ก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนล็อก2เป็น 0.3010 นะครับ 0.4771 ล็อก3อะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่จะต้องไปดูหน้างานอีกทีนึงในช้อยนะครับแต่แค่นี้อาจารย์ก็เชื่อว่าน้องต้องไปหาถึงตรงนี้ได้คำตอบแล้วอาจารย์เชื่อว่าพอต่อยอดไปถึงตรงนี้เนี่ยไม่ยากแล้วนะครับก็วันสอบก็ดูช้อยเอานะครับแต่หลักการคือการแก้สมการจะต้องแม่นโอเคนะฮะ